สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่31กรกฎาคม2561ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวและขณะนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูประชาชนพี่น้องชาวลาวที่ประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนะคะซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราต้องบอกว่าครึ่งนึงหรืออาจจะมากกว่านั้นจะเป็นสาเหตุมาจากธรรมชาติก็ได้แต่ว่าอีกครึ่งนึงนั้นอาจจะบอกได้ว่าเป็นสาเหตุที่เกิดจากการตัดสินใจของมนุษย์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซเปียนเซน้ำน้อยนั้นเราจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างลาวซึ่งก็วางนโยบายของตัวเองว่าให้เป็นแบตเตอรี่ของเอเชียนะคะหรือว่าหม้อไฟของเอเชียนั้นมีราคาอะไรที่ต้องจ่ายไปบ้างนะคะวันนี้มาพูดคุยกันกับอาจารย์วิทูลเพิ่มพงษาเจริญผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ำโขงจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขอเบื้องต้นเลยขออาจารย์พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยแล้วก็จากข้อมูลต่างๆที่ออกมาณตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเนี่ยเป็นเขื่อนซึ่งสร้างอยู่บนที่ราบสูงบริเวณซึ่งเป็นที่ราบสูงในภาคใต้ของเราซึ่งจริงๆ เราคงเคยได้ยินว่าเป็นที่ปลูกกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะค่ะเขามีการสร้างเขื่อนบนลำน้ำสามสายซึ่งอยู่บนที่ราบสูงอันนี้นะฮะแล้วก็กักเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็รวมเอาน้ำเนี่ยแล้วก็ เมื่อมารวมเป็นอ่างใหญ่แล้วเขาขุดอุโมงค์เป็นท่อลงไปเนี่ยมีความสูงประมาณ650เมตรเพื่อที่ให้มันเกิดที่เขาเรียกว่าหัวน้ำเนี่ยนะที่แรงที่ไปปั่นกระแสไฟฟ้านะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาน้ำปล่อยไปที่ชื่อว่าแม่น้ำเสกองซึ่งเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในที่ราบต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางวิศวกรรมเนี่ยซับซ้อนมากนะของเขื่อนนี้แล้วก็เป็นเขื่อนที่พูดง่ายคือเอาไฟเป็นหลักไม่ได้สนใจเรื่องอย่างอื่นเลยนะฮะถ้าโดยเขื่อนโดยทั่วไปเนี่ยเราจะปล่อยน้ำหมุนกระหันแล้วก็ปล่อยไปตามตอนล่างของแม่น้ำที่เรียกว่าดาวสตรีมแต่อันนี้เอาจากแม่น้ำสองสามสายนะไปลงอีกแม่น้ำหนึ่งเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดน้ำมันไม่ค่อยพอเนี่ยนะคนที่อยู่ตอนล่างของสามสายที่เขากักเอาไว้เนี่ยจะไม่ได้น้ำเลยในขณะที่น้ำที่ปล่อยลงไปเนี่ยแม่น้ำเซกองเนี่ยก็จะมากกว่าปกติโดยเฉพาะในฤดูฝนเนี่ยถ้าเขาท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็จะท่วมหนักเข้าไปอีกนะ okay. อันนี้เป็นแบบที่เขาเรียกว่าเป็น diversion dam ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาให้เกิดไฟสูงพลังสูงสุดในการผลิตไฟฟ้านะแล้วก็อย่างที่ผมพูดว่าที่รับสูงอันเนี้ยมันจริงๆมันเป็นที่รับสูงที่มีลักษณะพิเศษในการเกษตรที่ปลูกกาแฟเราก็คงเคยได้ยินนะฮะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าหลังจากมันมีเขื่อนเนี้ยมันจะเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมากเลยนะฮะเพราะมันไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับอันนั้นคือเบื้องต้นตอนนี้เนื่องจากที่ผมบอกว่ามันสร้างอ่างเก็บน้ำสามอ่างเก็บน้ำเนี่ยตอนนี้มันก็จะเกิดช่องเขาที่มันมีเขาก็จะทำปิดช่องเขาพวกนี้เพื่อที่จะให้น้ำมันสะสมเอาไว้แล้วที่พังเนี่ยคือไอ้ส่วนที่ปิดช่องเขานะมันพังลงมานะครับน้ำมันก็จะไหลจากที่ราบสูงเนี่ยลงไปถึงเมืองที่อยู่ที่ต่ำเลยนะฮะรุนแรงมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามว่าคุณจะมาบอกว่าฝนมันตกมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนนี้เนี่ย 90% แล้วสร้างแล้วส่วนตรงนี้สร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ากำลังก่อสร้างนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันพังเนี่ยเราคิดว่ามันฟ้องว่า1คุณไม่มีข้อมูลเรื่องฝนที่ดีซึ่งทั้งมันเป็นข้อมูลพื้นฐานสุดนะของการสร้างเขื่อนว่าฝนรอบ100ปี1000ปี10000ปีเป็นยังไงอันนี้คุณต้องใช้อันนั้นนะอันนี้สะท้อนว่าข้อมูลไม่ดีนะ2ก็คือตัวโครงสร้างทางวิศวกรรมเนี่ย
ก็มีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ามันฟ้องตั้งแต่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็คงต้องตรวจสอบหมดและจริงๆมันควรจะต้องตรวจสอบเขื่อนอื่นๆด้วยนะที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงนะว่าเซฟตี้เป็นยังไงนะฮะแล้วยิ่งปัจจุบันเรารู้อยู่ว่าภาวะเรื่องclimate change เนี่ยนะฮะมันทำให้ภูมิอากาศมันมีลักษณะ extreme มากขึ้นนะฮะแล้วผลที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะก็ทำให้ทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะแล้วก็สิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ควรให้เกิดอีกครับอาจารย์ถ้างั้นเราพูดได้ไหมคะว่าตรงจุดที่สร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยตอนนี้ คือไม่เหมาะกับการทำเขื่อนคือผมคิดว่าจริงๆถ้าเรามองรอบด้านเราไม่ได้คิดว่าไฟฟ้าคือทางออกทางเดียวของการพัฒนาถ้าเราคิดว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีได้หลายกิจกรรมเกษตรก็ดีท่องเที่ยวก็ดีนะฮะ อะไรหลังเนี้ยนะมันก็จะต้องมาชั่งน้ำหนักกันนะหรือเมื่อชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยส่วนที่จะออกแบบเพื่อทำไฟฟ้าเนี่ยมันต้องไม่ไปกระทบกับส่วนอื่นนะฮะกำลังผลิตมันอาจจะไม่ได้ถึง410เมกะวัตต์อย่างที่คุณต้องการอาจจะเป็นเขื่อนขนาดเล็ก10เมกะวัตต์5เมกะวัตต์อะไรก็ได้นะฮะอันนี้คือหรือว่าแทนที่จะเป็นเขื่อนเดียวจะต้องเป็นเขื่อนเล็กๆย่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเงื่อนไขของตัวกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นหม้อไฟเนี่ยนะฮะหรือแบตเตอรี่แห่งเอเชียเนี่ยนะบวกกับการที่ตลาดที่จะเป็นผู้ซื้อเนี่ยของไฟฟ้าเนี่ยมันมีไม่กี่รายก็คือในที่นี้ก็คือมีกฟผ.รายเดียวเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลบายเออร์นะเงื่อนไขพวกนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ผมใช้คำว่ามันไม่เคยก่อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีมันเป็นไปได้ยากที่จะมีการแข่งขันกันนะตั้งแต่เรื่องการขอสัมปทานเนี่ยจะมีบิดดิ้งไหมราคาจะมีการโปร่งใสเจรจากันไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือแม้แต่เรื่องของมาตรฐานในการทำเนี่ยนะฟังเสียงประชาชนมากน้อยแค่ไหนมีความโปร่งใสแค่ไหนมีเช็คแอนด์บาลานซ์แค่ไหนเนี่ยผมว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคงเป็นคำถามว่ามันมีเงื่อนไขที่ไม่เอื้อให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีนะแล้วพอเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เนี่ยตัวนี้คือผลที่มันเกิดขึ้นคือเซฟตี้แล้วก็ในทางเศรษฐกิจมันก็มีความเสี่ยงนะริสเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างนะว่าเมื่อไฟกระชนเนี่ยเวลาคุณลงทุนเนี่ยนะถ้าคุณคิดแต่เพียงว่าโอ้ยโครงการนี้ผู้จ่ายเงินคือกฟผ.นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกฟผ.จะจ่ายผ่านธนาคารไทยที่เป็นผู้ให้กู้คุณก็หักไปสินะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากฟผ.จะล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่านั้นอาจจะแค่ไปนะเพราะว่าในความเสี่ยงของมันเนี่ยมันรวมถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันรวมถึงว่าคุณสามารถที่จะทำโครงการเนี่ยได้อย่างมีมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของมาตรฐานสากลที่เขาพูดถึงเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมประชาชนเพราะว่าโอกาสที่คุณจะเจอกับภัยพิบัติอย่างนี้มันมีนะฮะแล้วเงื่อนไขที่ไม่ได้แข่งขันไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยมันก็เกิดความอ่อนแอนะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างกรณีนี้เนี่ยมันจะเกิด2อย่าง1ก็คือเขาเรียกว่า cost overrun สองคือ time overrun cost overrun ก็คือว่าเนี่ยคุณจะต้องมาสร้างใหม่ไอ้ส่วนที่พังไปเนี่ยนะฮะ cost มันก็จะเพิ่มขึ้นนะแล้วเวลามันก็จะเพิ่มขึ้นเวลาไม่รู้ว่าคุณจะซ่อมแซมได้เมื่อไหร่จะต้องไปทำถนนกันใหม่จะต้องขนดินมาต้องให้น้ำท่วมหรือฟื้นฟูสภาพต่างๆเนี่ย cost overrun เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณกำหนดไว้ว่าจะเริ่มเปิดปี2019ค่ะถ้ามันล่าช้าไป1ปีเนี่ยคุณคิดดูว่าเงินกู้ 2-3 หมื่นล้านเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรต่อเอกชนนะฮะสิ่งต่างเหล่านี้ผมคิดว่ามันคือความเสี่ยงซึ่งไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสร้างให้ง่ายสร้างให้ไวแล้วทำแล้วสุดท้ายมันก็มากระทบกับธุรกิจของคุณเองกระทบกับอย่างผมยกตัวอย่างธนาคารเนี่ยถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงในทุนที่กู้ไปคุณถามคำถามว่าผู้ฝากเงินนะฮะจะทำอย่างไรนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันถึงเวลาซึ่งในทางสากลในการทำธุรกิจ
นะมันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขที่มันมีระบบแบบผูกขาดแล้วก็ไม่มีการถ่วงดุลอันนี้มันก่อให้เกิดอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็บ่อแร่เมืองแร่ของทางลาวเนี่ยก็บอกมีการพูดออกมาว่าผู้ที่ลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าณขณะนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูไปก่อนทีนี้ถ้าฟังมุมมองของอาจารย์เนี่ยนะคะคือรับผิดชอบที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดกับเขื่อนและ ความเสียหายที่เกิดกับชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมมันมีอะไรอื่นๆอีกมากมายซึ่งต้องคำนวณเข้าไปด้วยและจริงๆแล้วมันควรจะต้องถูกคำนวณตั้งแต่ก่อนจะสร้างด้วยซ้ำใช่ไหมอาจารย์คือสิ่งที่เราเรียกว่า EIA Environment Impact Assessment เนี่ยนะฮะคือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ป้องกันเหตุเหล่านี้นะว่าถ้าคุณสร้างเขื่อนที่นี่นะในปริมาณน้ำฝนขนาดนี้แล้วมีเมืองอยู่ข้างล่างอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นคำถามง่ายๆว่าถ้าเกิดฝนตกแล้วเกิดคุณจะทำยังไงแล้วก็มีเรียกว่ามี mitigation หรือมีการลดผลกระทบอย่างนี้ยังไงมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือว่ามีทางเลือกอื่นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องศึกษานะแต่ในเมื่อคุณได้แต่เป็นเช็คลิสต์นะฮะง่ายๆมันก็เลยผ่านไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเกิดเหตุเนี่ยการทำโครงการที่มีมาตรฐานเนี่ยระบบการเตือนภัยทำอย่างไรระบบการยกย้ายผู้คนการอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องมีใช่ไหมครับคุณจะบอกว่าโครงการยังไม่เสร็จมันก็อาจจะผมว่าเท่าที่ผมดูนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คือยังไม่น่าจะเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของมาตรการเหล่านี้นะฮะแต่นี่ปัญหาเรื่องว่าค่าเสียหายหรือความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ผมก็มีข้อเป็นห่วงนะฮะคือโดยกฎหมายเนี่ยในที่เรียกว่าสัญญาสัมปทานเนี่ยมันระบุเอาไว้นะครับว่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างเนี่ยทางผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบก็แน่นอนในกรณีนี้เนี่ยคือผู้ลงทุนใน4รายเนี่ยคงต้องรับผิดชอบแต่ก็จะมีคำถามว่าคุณจะมีความโปร่งใสนะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันนั้นอย่างคือชาวบ้านจะได้รับอย่างเป็นธรรมหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เรื่องที่2ที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นห่วงก็คือว่าเขามีการจดชื่อบริษัทอันเนี้ยเป็นบริษัทเซเปียนเซน้ำน้อยเดเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะนะฮะอันนี้คำว่าจำกัดนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงว่ามันป้องกันไม่ให้กระทบต่อบริษัทแม่ใช่ไหมฮะคือจะรับผิดชอบเท่าที่ไอ้จำกัดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมเนี่ยมีข้อความเห็นแย้งว่าเจตนารมณ์ของการกำหนดความจำกัดเนี่ย มันเฉพาะเรื่องของนิติกรรมทางแพ่งนะฮะว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยแล้วคุณมีบริษัทลูกเนี่ยก็คือบริษัทลูกก็จะรับผิดชอบเท่าที่มันจำกัดอยู่นะฮะอันนั้นคือทางแพ่งคนที่จะมาต้องรู้แต่นี่มันเป็นเหตุที่ไม่ใช่ทางแพ่งใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะคุณจะไม่น่าจะเอาอันนี้มาอ้างใช่ไหมฮะอันนั้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยอันที่สองเนี่ยเมื่อมันมีค่าใช้จ่ายนะครับสิ่งที่ผมห่วงต่อไปก็คือว่าในระบบสัญญาที่เรียกว่า PPA หรือ Power Purchase Agreement ที่ทำระหว่างกฟผ.ผู้ซื้อรายเดียวกับผู้ลงทุนเนี่ยมันเป็นสัญญาซึ่งโดยทั่วไปเขาเรียกว่า Cost Plus ก็คือว่าจะมีการเหมือนก็ยอมให้บริษัทเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยจะตกลงว่าคุณต้องการรีเทิร์นหรือกำไรในระดับไหนนะซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่คาดไม่ถึงเนี่ยเขาจะรวมไปเป็นคอสเป็นต้นทุนอันนี้สิ่งที่ผมห่วงก็คือว่าค่าเสียหายอันเนี้ยมันจะถูกเกลี่ยไปเป็นต้นทุนนะแล้วก็จะมีการฝังเข้าไปในราคาเป็นระยะยาวค่าไฟนะผ่าน FT ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะขึ้นป่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะคำถามว่าใครคือผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พวกเราที่ใช้ไฟก็คือคุณผม
พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใช้ไฟนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับผมคิดว่า2ตัวนี้ผมฝากเอาไว้ว่ายังไงก็ตามนะฮะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมในความเห็นผมนะระบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่วิกฤตจริยธรรมเลยนะฮะใช่ไหมฮะค่ะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับระบบอันนี้มันไม่น่าจะถูกต้องไม่น่าจะมีความชอบธรรมนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องตามแล้วก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนเพราะว่าองค์กรกำกับดูแลของไทยเนี่ยจะดูแลแต่เฉพาะเรื่องภายในประเทศเราจะไม่รวมไปถึงภายนอกประเทศแต่เรื่องราคาเนี่ยองค์กรกำกับดูแลของไทยคือผู้รับผิดชอบโดยตรงนะซึ่งผมอยากจะฝากว่าให้ทำให้โปร่งใสนะฮะนี่ผมย้อนกลับไปนะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีไฟดับอันเนื่องมาจากโครงการของสาเล็กไนท์แล้วก็ทำให้ดับหลายที่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าฝ่ายเอกชนผู้ใช้ไฟเนี่ยจะเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็รู้อยู่แล้วปกติเนี่ยการไฟฟ้าจะใช้ชดใช้คืนนะฮะแต่คำถามผมคือว่าถ้าการไฟฟ้าเป็นผู้ชดใช้คืนเนี่ยพวกเราก็คือผู้จ่ายเงินแต่ว่าความเสียหายมันไม่ได้เกิดจากเราเนี่ยมันเกิดจากโครงการซึ่งอยู่อีกประเทศหนึ่งนะซึ่งโดยกฎหมายกำหนดชัดเจนเลยนะว่าเขาจะต้องส่งไฟมาถึงชายแดนนะกฟผ.รับผิดชอบจากชายแดนเป็นต้นมานะครับผมก็อยากฝากผมก็ไม่รู้เพราะว่าองค์กรกำกับไม่ได้ทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ต่อสาธารณะว่าใครจ่ายนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับแสดงว่าถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยคือผลที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติมีค่าใช้จ่ายค่าชดเชยอะไรทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นจากเหตุคือเอาเฉพาะเขื่อนเซเปียแซมน้อยเนี่ยเหล่านั้นจะไปถูกใส่ไว้ในต้นทุนซึ่งต้นทุนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องคำนวณออกมาเป็นราคาเป็นราคาที่จะต้องมาค่าไฟที่เผอิญว่าเขื่อนนี้เนี่ยสำหรับการผลิตไฟฟ้าในโรงงานผลิตไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยจะเป็นผู้ซื้อใช่เป็นผู้ซื้อนะนั่นท้ายที่สุดก็คือจะมาตกที่เรื่องของค่าไฟที่เราต้องจ่ายกันนี่แหละครับคือระบบอันนี้มันที่เราเรียก FT มันเกิดขึ้นเนี่ยตรงที่ว่าน้ำมันนะหรือพวกเชื้อเพลิงเนี่ยนะมันมีราคาขึ้นลงผันผวนแล้วมันทำให้เขาเนี่ยคิดค่าไฟเนี่ยที่แน่นอนไม่ได้เขาก็เลยมี2ระบบเขาเรียกค่าไฟฐานกับค่าไฟที่ผันแปรอัตโนมัติผันแปรไอ้คำว่าผันแปรเนี่ยก็คือว่าทุกๆ4เดือนเนี่ยนะคำนวณไฟฐานเอาไว้แต่ถ้าเกิดมันเกิดการผันแปรของเชื้อเพลิงในช่วง4เดือนเนี่ยก็เอามาเป็นบวกหรือเป็นลบที่เกลี่ยเข้าไปในค่าไฟแต่ว่า FT เนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะอันนี้ผมยืนยันได้ว่า FT ที่ผ่านมากลายเป็นกลไกที่ไม่มีความโปร่งใสนะก็คือสามารถยัดเอาค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อกลไกตัวเนี้ยนะฮะมันไม่โปร่งใสแล้วมันจะถูกใช้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของราคาผันแปรของเชื้อเพลิงแต่มันจะกลายเป็นเรื่องทำนองอย่างเงี้ยนะว่าอะไรที่เขาคาดนี่ถึงเขาจะใส่เข้าไปนะซึ่งคำถามก็คือเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาบอกผู้ใช้ไฟนะว่าฉันจะใช้เทคโนโลยีแบบแรงสูงน้ำไหลลงมาจากที่สูงหรือว่าจะไปสร้างตรงจุดที่มันไม่เหมาะที่จะเป็นเขื่อนใช่ไหมคะนั่นเป็นการตัดสินใจของบริษัทที่เขาตัดสินใจลงทุนกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องบอกว่ากฟผ.ในฐานะผู้ซื้อรายเดียวมีความรับผิดชอบต่อการเกิดขึ้นของโครงการมากกว่าผู้ซื้อปกติเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักสากลว่าตั้งแต่คือแต่ก่อนเวลาเราสร้างเขื่อนเนี่ยรัฐบาลสร้างแล้วก็ไปกู้เงินจากธนาคารโลกบ้างอะไรบ้างค่ะแต่ว่ายุคหลังเนี่ยที่เขาเรียกว่าตั้งแต่มีวอชิงตันคอนเซนเซสนะสมัยเรแกนเนี่ยเราสนับสนุนเอกชนเราบอกว่าโอเคโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐไม่จำเป็นต้องสร้างหรอกให้เอกชนมาสร้างนะรัฐเพียงแค่กำกับดูแลแล้วก็เปิดให้อันนี้มันเป็นที่มานะที่ว่าทำไมเขื่อนในลาวจึงเกิดขึ้นนะก็คือว่าแม้ว่าลาวไม่มีความต้องการไฟฟ้าแล้วก็รัฐบาลลาวไม่ได้มีศักยภาพที่จะทำแต่ว่าคุณสามารถเปิดให้เอกชนหรือที่เรียกว่า FDI เนี่ยเข้ามาลงทุนได้แต่การเข้ามาลงทุนเนี่ยผลิต
ไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีตลาดเหมือนกับผลิตเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะต้องกรณีเนี้ยก็คือต้องไปบอกว่าโอเคคุณเข้าไปในระบบของกริดของประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คือผู้ซื้อก็คือกฟผ.รายเดียวพอเป็นผู้ซื้อรายเดียวเนี่ยผู้ลงทุนเขาก็ต้องการหลักประกันว่าคุณจะต้องไม่เบี้ยวฉันนะคุณจะต้องให้ความเป็นธรรมกับฉันนะฉันเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจรจาทําสัญญาเนี่ยมันถูกกําหนดเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะมันก็กลายเป็นว่าสัญญา PPA เนี่ยมันคือโฉนดไม่หรอกนะว่าบริษัทผู้ลงทุนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ PPA นะโครงการไม่มีทางเดินหน้าไม่มีแบงก์อันไหนให้คุณกู้แบงก์ให้คุณกู้เพราะว่าเขาเห็นในPPA ตัวสัญญาเนี่ยแล้วนะว่ากฟผ.ตกลงแล้วว่าจะซื้อไฟ27ปีราคาเท่านี้เห็นไหมเนี่ยนี่คือที่มาที่บริษัทธนาคารทั้งหลายปล่อยกู้ให้คุณนะเพราะฉะนั้นในแง่อย่างนี้เนี่ยเราจะบอกว่ากฟผ.หรือไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยก็ไม่ถูกนะคือกรณีเหตุการณ์คราวนี้มีคนพูดเหมือนกันว่าทำไมพวกนักสิ่งแวดล้อมมาพูดอะไรที่แบบว่าเหมือนกับว่าประเทศไทยต้องรับผิดชอบนู่นนี่อะไรเงี้ยคือจริงๆประเด็นหลักการของเราเนี่ยเราถือว่าผู้ก่อก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหมายถึงว่านี่คือหลักเขาเรียกว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเคยได้ยินใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะใครที่เป็นสาเหตุที่ร้านเกิดความเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบก็แน่นอนในกรณีนี้เนี่ยมีผู้ลงทุนชาวของบริษัทของเกาหลีสองบริษัทด้วยแต่เกาหลีเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไรฮะเป็น joint venture นะฮะแต่ของเราเนี่ยนอกจากมีบริษัทราชบุรีที่เป็น joint venture แล้วเรายังมีผู้ซื้อคือกฟผ.ใช่ไหมฮะแล้วก็กรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เพิ่งจะมาพูดเราก็มีการให้ความเห็นตั้งแต่ต้นนะเราก็มีการทำงานเราก็ติดตามนะเรื่องแม่โขงกันมาว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าเราควรจะต้องมาปกป้องไทยนะหรือปกป้องใครนะเราอยากจะพูดไปบนพื้นฐานของความถูกต้องนะแล้วก็สิ่งที่ยั่งยืนระยะยาวนะครับมากกว่านะครับค่ะคือมันมากไปอีกสเต็ปหนึ่งอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนคุยกันก็คือว่าอ่ะไหนเกิดเหตุนี้ใช่ไหมเอาผู้ลงทุนมาดูซิมีไทยมี1บริษัทเกาหลี2บริษัทมีรัฐบาลลาวอีก1บริษัทอ่ะก็นี่แหละแต่ว่าเรามองไปมากกว่านั้นก็คือว่าเอ้าทำไมเขาถึงสร้างเขื่อนนี้ขึ้นมาล่ะเพราะว่ามันจะมีความต้องการซึ่งไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเนี่ยมาจากผู้ซื้อซึ่งกลายเป็นว่าเป็นกฟผ.เพียงแค่รายเดียวครับแล้วเรื่องที่ผมบอกไงว่าจะเป็นเกาหลีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยเขาผลักมาพี่เป็นต้นทุนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้บริโภคผู้ใช้ไฟเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะต้องตั้งคำถามใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเกาหลีก็ไม่ได้รับผิดชอบจริงถ้าผลักมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาชนผู้ใช้ไฟในเมืองไทยต้องตั้งคำถามแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามต่อโครงการนี้เท่านั้นแต่ผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนระบบซึ่งผมบอกว่ามันไม่เอื้อให้เกิดธรรมาภิบาลเนี่ยแค่ทีแล้วเราหันมาดูว่าแล้วประเทศไทยบางคนจะถามแล้วคุณไม่ให้เขาซื้อไฟแล้วจะใช้ไฟที่ไหนนะฮะผมก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ว่าในอดีตนะฮะเราอาจจะเมื่อย้อนกลับไปสมัยประเทศไทยเติบโตทางเศรษฐกิจสองหลักเนี่ยนะฮะเราอาจจะโอเคเราจะต้องมีการเติบโตของการใช้ไฟมากมายแต่ปัจจุบันมันไม่จริงแล้วตั้งแต่ปี40ที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมานะฮะความเชื่อเรื่องความต้องการใช้ไฟฟ้ามันจะเติบโตเหมือนกับเครื่องบินขึ้นที่เรียกว่า exponential เนี่ยมันไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะเรามีการเติบโตคือการใช้ไฟติดลบมา 4-5 ครั้งแล้วนับตั้งแต่ปี40นะการใช้ไฟติดลบเนี่ยมันมีผลอย่างมากก็คือว่าในขณะที่ความต้องการที่คุณคาดว่ามันจะเพิ่ม 5% 6% เนี่ยมันติดลบแต่ว่าแผนการสร้างกำลังผลิตเนี่ยคุณเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆคุณหยุดมันไม่ได้มันก็นำมาสู่อะไรนำมาสู่ไฟฟ้าสำรองนะฮะปัจจุบันเรามีกำลังผลิตอยู่ 42,000 เมกะวัตต์เรามีไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์เรามีไฟฟ้าสำรอง 40% นะของระบบอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือต้นทุน
อันนี้มันคือค่าไฟใช่ไหมที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราไม่พูดไม่ได้ในฐานะที่เป็นผู้จ่ายใช่ไหมฮะอาจารย์40%สำรองนี่มันเป็นมาตรฐานไหมคะมาตรฐานคือ15%อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลอยๆเป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นเป็นทางการเลยว่าระบบไฟฟ้าสำรองในประเทศไทยเนี่ยให้กำหนดไว้ที่15%นะฮะแล้ว15%นั้นกำหนดตั้งแต่ระบบเรายังเล็กนะครับ15%เมื่อเรายังแค่10,000เนี่ยมันก็คือแค่1,500ค่ะแต่ตอนนี้มัน40,000มัน30,000เนี่ยไอ้นี่มันโตไปเรื่อยๆสำรองมันโตไปเรื่อยๆจริงๆแล้วมันต้องลดตัวเลขเปอร์เซ็นต์เมื่อฐานมันใหญ่ขึ้นเข้าใจใช่ไหมอันแต่ว่าในขณะนี้เรามีถึง40%คือเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาพีคนะเวลาพีคก็คือเวลาที่ใช้ไฟสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นประมาณ60 ชั่วโมงใน1 ปีแต่เวลาที่เหลือทั้งหมดมันต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังปัจจุบันเนี่ยผมพูดได้เลยเรามีไฟเกินครึ่งนะของระบบที่ไม่ได้ทำงานอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าคุณลงทุนไปแล้วนะฮะมันก็คือคอร์สต้นทุนนะแล้วมันก็เสื่อมราคานะครับแต่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าเนี่ยไฟฟ้าที่กำลังเกิดขึ้นพีคที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบอะไรนะเราพบว่าเดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงพีคเราบอกว่ามันเกิดจากแอร์การใช้แอร์เพราะว่าอุณหภูมิร้อนใช่ไหมเกิดขึ้นตอนบ่ายพีคของบ้านเราเนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายปรากฏว่าอะไรไหมไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยมันตอบคำถามอันนี้ได้ก็คือว่าเดิมเราบอกโอ้ยโซล่าไม่แน่นอนเดี๋ยวมีเมฆมีแดดไม่ออกแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่คุณใช้แอร์นั่นแหละคือตอนที่โซล่าทำงานดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าจากโซล่ามันไปตัดพีคที่เกิดจากแอร์เนี่ยได้ดีมากนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งนะอันที่สองที่สำคัญคือตอนเนี้ยเรามีระบบที่เขาเรียกว่าผู้ผลิตไฟใช้เองเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมก็คือเขาเรียกว่า IPS คือผมยกตัวอย่างโรงงานน้ำตาลนะฮะโรงงานน้ำตาลเนี่ยมีกากอ้อยเหลือเอากากอ้อยไปผลิตไฟฟ้าไปใช้ในโรงงานน้ำตาลแล้วก็ยังมีน้ำร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไปใช้ได้อีกนะเหลือไฟขายเข้าระบบอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วมีตัวอย่างปูนซีเมนต์นะมีเตาเผาที่มีความร้อนมหาศาลผลิตไฟใช้เองนะมีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอกชนคืออันนี้คือสิ่งที่กำลังเติบโตที่เราใช้คำว่า disruptive technology ก็คือว่ามันไม่ต้องการพึ่งคนกลางมันไม่ต้องการพึ่งระบบที่รวมศูนย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าระบบที่รวมศูนย์อย่างที่เราว่าระบบไฟที่จะต้องมีกฟผ.กฟผ.กฟน.อะไรเนี่ยนะตัวกลางเหล่านี้แล้วมี transmission line เทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องการละเทคโนโลยีใหม่เนี่ยต้องการที่จะให้ใกล้ที่สุดระหว่างไอ้การผลิตไฟกับความต้องการนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีมันถูกกว่าและมีเสถียรภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบเกรดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างก็คือสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเนื่องจากเป็น international airport เนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องความมั่นคงของระบบเกรดเขาทำผลิตเองเลยนะถ้าคุณขึ้นไปที่สนามบินเนี่ยทางซ้ายมือในเจนโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านี้เนี่ยเขาใช้ระบบเรียกว่า cogeneration cogeneration หมายถึงอะไรหมายถึงว่าผลิตทั้งไฟแล้วเอาความร้อนไปทำความเย็นภายในในอาคารเพราะฉะนั้นตรงนี้มันใช้ประสิทธิภาพของพลังงานที่ใช้แก๊สนะเป็น2 เท่าตัวแทนที่จะปล่อยให้เป็นไอเสียทิ้งไปสิ่งต่างเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆในภาคอื่นๆนะฮะแล้วภาคไฟฟ้ามันไปเร็วมากแล้วเราคงได้ยินข่าวเอกชนไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นที่แบบคือหากันมากก็คือพลังงานหมุนเวียนค่ะพลังงานหมุนเวียนก็เติบโตเกินกว่าที่รัฐบาลวางแผนเอาไว้หรือเคยบอกโอ้ยเป็นไปไม่ได้ไหมตอนนี้เต็มไปหมดเลยประเด็นอยู่ตรงนี้ว่ากฟผ.ไม่อยากให้เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้กฟผ.กำลังขอ
เปลี่ยนหมดเลยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยจะผลิตเอง 2,000 เมกะวัตต์เอกชนก็กำลังโวยเพราะว่าจะไปแย่งตลาดเขานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือว่าการพึ่งพิงไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าใหญ่เนี่ยมันมีแนวโน้มที่ลดลงนะไม่เพียงแค่ความต้องการไฟฟ้าของเรามันไม่ได้เติบโตอย่างที่เราคาดเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะต้องไปเอาไฟฟ้าที่อยู่ไกลถึงอีกประเทศหนึ่งแล้วก็มีปัจจัยที่คุณคุมไม่ได้เนี่ยถามว่าผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่ต้องการเสถียรภาพมากๆเนี่ยเขาจะเลือกอ่ะเขาถ้าเขาทำเองได้แล้วก็คุมเองได้เขามีแบตเตอรี่นะเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้มั่นใจเรื่องเสถียรภาพได้นะในไฮบริดทั้งนั้นอันนี้มันกลายเป็นคำตอบของเขาค่ะนะแล้วมันจะเกิดเร็วมากนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ได้บอกว่าโอเคเราไม่ให้คุณซื้อไฟจากต่างประเทศแล้วประเทศจะเป็นยังไงนะเราอยากจะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยผมสรุปฟันธงเลยนะว่าเหตุผลเรื่องความต้องการไฟฟ้าของไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุผลจริงๆที่ทำให้เกิดการสร้างเขื่อนในลาวอีกแล้วเป็นเหตุผลอื่นนะที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดการสร้างเขื่อนในลาวนะผมอยากจะฟันธงว่าอย่างนั้นนะครับค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นคำพูดผมเองค่ะเพราะว่ามีการศึกษานะของเรียกว่ากรรมาธิการลุ่มน้ำโขงนะมีการคือเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางโดยเฉพาะประเทศเวียดนามเนี่ยเขาโวยเพราะว่าหลังจากมีการสร้างเขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยมันเกิดปัญหาน้ำมันพันแห้งถ้ามันแห้งแล้วก็มันก็ผันผวนคือคนที่อยู่ท้ายน้ำตอนนี้เขาบอกว่าวันเดียวเนี่ยมี3ฤดูนะคือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยน้ำลดแบบเป็นฤดูแล้งเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาปั่นไฟน้ำขึ้นแบบเป็นฤดูฝนเลยนะอย่างเงี้ยในวันเดียวเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเขาโดยเฉพาะในจีนซึ่งอยู่ต้นน้ำนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้คือเรายังมาไม่ถึงครึ่งทางนะผมอยากจะบอกอย่างนี้ลาวปัจจุบันผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะได้เพียงแค่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 6,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเองนะแล้วมีแผนที่จะทำต่อไปเนี่ยจนถึงปี40เนี่ยนะอันนั้นเนี่ยประมาณ 20,000 เมกะวัตต์นะเพราะฉะนั้นที่เขาทำปัจจุบันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการศึกษาของเรียกว่า MRC เป็นกรรมาธิการแม่โขงเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวกลางที่เป็นที่มาของการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยได้มีการศึกษาโดยได้ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะเป็นการศึกษาดูภาพรวมไม่ใช่ดูเป็นรายโครงการนะภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งคำถามของเขาคือว่าถ้าเราเนี่ยสร้างเขื่อนไปเรื่อยๆจนถึงปี2040เนี่ยนะฮะมันจะเป็นผลบวกหรือผลลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ4ประเทศเนี่ยโดยรวมอย่างไรนะเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยเขาสรุปว่าถ้าดูรายเซกเตอร์เฉพาะไฟฟ้าหรือพลังงานนะโอเคคุณอาจจะบอกว่ามันบวกแล้วเขาก็พบต่อไปว่าแต่มันไม่กระจายมันได้แต่เฉพาะผู้ลงทุนที่นะลงทุนผลิตไฟฟ้าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่ได้นะแต่พอดูที่เป็น cross sector คือไปดูภาคเกษตรไปดูภาคประมงและไปดูข้ามประเทศไม่ใช่ไปดูแค่ต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มพบแล้วว่าถ้าปัจจุบันคือ scenario ปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาใช้ว่ายังไม่มีเขื่อนลำน้ำสายหลักเนี่ยคือไซยบุรียังไม่สร้างนะอันนั้นคือเบสไลน์เขาเรียกว่า2007เบสไลน์อันนั้นเป็นบวกแต่ว่าพอเป็น2020คือเขื่อนไซยบุรีเขื่อนดอนสะฮงเนี่ยเริ่มเปิดทำงานอันนั้นเป็น2020เริ่มมีปัญหาแต่ว่าก็ยังดีแต่ถ้าต่อไปนะก็เรียกว่าเป็น business as usual ไปจนถึงปี2040ซึ่งจะมีเป็น560โครงการเกิดขึ้นนะเฉพาะลำน้ำสายประทานเนี่ยจะมีรวมกันทั้งหมด11เขื่อน
โอเคก็คือ11เขื่อนข้างน้ำโขงข้างแม่น้ำโขง11เขื่อนบนน้ำโขงเนี่ยแล้วเขาพูดเลยว่าถ้าคุณปล่อยให้ลำน้ำโขงสร้าง11เขื่อนเนี่ยผลกระทบเนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะเกิดจากไอ้สายประทานเนี่ยนะเขาพบว่ามันจะกักตะกอนดินซึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นไหลลงไป 97% กักไว้ 97% เขื่อนจะกักตะกอนเหล่านี้ในแม่น้ำโขงที่มีอยู่ 100% เนี่ย 97% จะถูกกักโดยเขื่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยจะต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาเพื่อการเกษตรกันมหาศาลเพราะความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ที่เคยมันจะถูกกักไปโดยเขื่อนพวกสารอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเกษตรมันรวมถึงประมงนะประมงเนี่ยนอกจากเขื่อนจะกั้นการอพยพโยกย้ายของปลาแล้วเนี่ยธาตุอาหารที่เคยเป็นธาตุอาหารที่ทำให้วงจรของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอันนั้นก็จะลดน้อยลงเขาบอกมันจะมีปลาเลี้ยงปลาเขาเรียกว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์คือจากที่อื่นเนี่ยจะเข้ามาแทนนะอันนั้นจะเกิดขึ้นแล้วมองภาพรวมๆเนี่ยนะฮะผมอยากจะสรุปว่าเขานี่คือการผลการศึกษาของคาวซิลเลยนะฮะบอกว่าไงฮะเขาบอกว่า main recommendation คือข้อแนะนำหลักของการศึกษาเนี่ยที่เกิดจากอันนี้ก็คือว่าขอให้ประเทศสมาชิกเนี่ยหันไปพิจารณาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเทคโนโลยีอื่นที่กำลังเติบโตขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่อง renewable เนี่ยทดแทนการคาดหวังจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยเขื่อนค่ะอันนี้ผมคิดว่าชัดเจนมากนี่คือคนสร้างเขื่อนโครงการที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวหลักเนี่ยเขาบอกเองนะถ้าฟันธงคือบอกหยุดได้แล้วหยุดจะสร้างเลยอย่าสร้างเลยนะเพราะว่ามันชัดแล้วว่าผู้ที่ได้เนี่ยเพียงแค่กลุ่มลงทุนใช่แล้วมันมีทางออกอื่นที่ดีกว่าก็คือมันมี renewable ที่กำลังเติบโตตอนนี้เนี่ยโซล่าเนี่ยมันถูกกว่าแล้วไม่มีใครกระทบเลยนะไม่ต้องมีความเสี่ยงไม่ต้องมีอะไรนะเนี่ยคือสิ่งที่เขาสรุปออกมานะครับอาจารย์แต่ว่าสตัดดี้นี้เนี่ยคือน่าจะถูกนำไปคิดก่อนที่เขาจะวางนโยบาย Battery of Asia อะไรของเขาไม่ค่ะหรือว่าคือเราต้องยอมรับว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะนะเวลาพูดถึงเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยความจริงมันเริ่มตั้งแต่หลังยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยนะจริงๆคนวางแผนทั้งหมดเนี่ยเป็นอเมริกานะอเมริกาส่งกองทัพเขาเรียกว่า engineering corps ของอเมริกามาวางแผนเลยนะตำรวจนะแล้วใช้รูปแบบเขาเรียกว่า Tennessee Valley เป็นแบบแต่ก่อนเราคงเคยได้ยินเขื่อนผามองใช่ไหมเป็น multipurpose คือทำชลประทานทำอะไรแต่ว่าหลังจากระหว่างสงครามเย็นเนี่ยเขื่อนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเรียกว่าสู้กันในระหว่างค่ายความคิดแล้วระยะหลังเนี่ยนะลาวมาบอกตัวเองเป็นแลนด์ล็อกก็เลยบอกโอเคน้ำเนี่ยเป็นอะไรเป็นไวโกนะผลิตเขื่อนผมคิดว่ามันเป็นลำดับเราก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนเศรษฐกิจความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจปัจจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปนะเราพูดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเราเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปเราเริ่มตั้งคำถามว่าไอ้ระบบที่มัน centralization รวมศูนย์ผูกขาดเนี่ยหรือแม้แต่ economic of scale เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบทั่วไปแล้วนะมันมีการตั้งคำถามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมคิดมาถึงวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมชาติฟ้องคุณละนะฮะธรรมชาติได้ฟ้องคุณแล้วว่าคุณต่อไปคุณจะเจอหนักกว่านี้นะแล้วสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นทุนทั้งสิ้นมันเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากฝากไว้ว่าไทยเราเนี่ยนะเนื่องจากว่าคุณก็ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วผมไม่ได้บอกว่าการทำธุรกิจพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะแต่ว่าคุณก็เห็นว่าการทำพลังงานหมุนเวียนมันกำลังเติบโตทำไมเราไม่หันมาทำสิ่งนี้ล่ะนะเรารักษาไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่ากลับไปที่ศูนย์นะครับเรามีตั้ง 40,000 กว่าเมกะวัตต์นะฮะมันมากมันใหญ่นะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราใช้โอกาสนี้
มันยังไม่สายนะครับมาทบทวนมาปรับเปลี่ยนกันนะเรามีทางเลือกอื่นๆนะมีการเกษตรนะเขาก็พูดกันนะในลาวเองก็คนก็พูดเรื่องออร์แกนิกฟาร์มิงนะมีการท่องเที่ยวที่คนไปลาวก็ต้องการออร์แกนิกฟาร์มิงต้องการวิถีชีวิตแบบอย่างนั้นแหละไม่ใช่ต้องการมันเหมือนสิงคโปร์เหมือนฮ่องกงค่ะนะเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งนะแล้วผมคิดว่าในแง่ของแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะมันหล่อเลี้ยงประชากรกว่า60ล้านคนนะที่พูดได้เลยว่ามันวิถีชีวิตด้านหนึ่งด้านใดมันเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะฮะแล้วสุดท้ายก็ฝากว่าในฐานะผู้บริโภคไฟฟ้านะฮะ เรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อยนะเขาเปลี่ยนมา1สตางค์เนี่ยเราไม่รู้สึกแต่ว่าเชื่อไหมว่ามันทำให้กฟผ.มีรายได้เพิ่มขึ้น200ล้านใน1สตางค์ต่อ1ยูนิตนะอันนี้มันคือสิ่งที่เราแต่ว่าที่สำคัญมากกว่าเพียงแค่เรื่องสตางค์หรือเศษสตางค์เนี่ยมันคือที่เราใช้คำว่าธรรมาภิบาลที่ดีนะระบบที่เข้มแข็งระบบที่เข้มแข็งมันหมายถึงกฟผ.เองมันหมายถึงภาคเอกชนไทยเองมันหมายถึงแบงก์ไทยเองนะว่าถ้าคุณเนี่ย อยากจะสู้กับเขาเนี่ยคุณต้องวิ่งเข้าไปลงในสนามที่มันทำให้คุณเติบโตเข้มแข็งไม่ใช่วิ่งหาซุกอยู่ในสนามในปีกที่มีคนปกป้องคุ้มครองคุณมีระบบผูกขาดปกป้องคุ้มครองแล้วมันจะไปสู้กับใครได้นะครับผมก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยรู้สึกตัวและถอยมาถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลลาวไม่เปลี่ยนนโยบายนะฮะแต่เอกชนเนี่ยนะถ้าคุณยังขืนไปอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าคุณนั่นแหละพังค่ะโอ้ต้องบอกว่าแม้ว่าเราตั้งคำถามว่า Battery of Asia ของลาวนี่ราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนแรกแม้ก็นึกถึงแค่ว่าชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่อยู่แถวๆเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันมาถึงผู้ใช้ไฟอย่างเราซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่วัดความเป็นธรรมภิบาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะติดตามเหมือนกันว่าผลการศึกษาที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยในรอบได้อยากจะทราบว่าลาวเขาเนี่ยจะนำไปใช้แล้วก็พิจารณากำหนดแนวทางเรื่องของการเป็นหม้อไฟของเอเชียของเขาหรือเปล่าด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็เกี่ยวเนื่องแล้วก็คงต้องติดตามกันนะคะอาจารย์ค่ะเวลาแล้วนะคะสำหรับคนข้อข่าววันนี้ค่ะเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 4:15 นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ